เนื้อแท้เล่นใหญ่ครบรอบ10ปีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อแองกัสของเนื้อแท้หวังยึดตลาดเนื้อพรีเมียมแมสในไทยซึ่งจะเป็นเนื้อวัวที่แตกต่างออกไปจากเนื้อวัวสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ที่เนื้อแท้เคยทำและแตกต่างไปจากเนื้อนำเข้าในตลาดทั่วไปทั้งในเรื่องของคุณภาพเนื้อที่จะมีความนุ่มละมุนไขมันแทรกกำลังดีกลิ่นหอมชัดเจนเป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงความแตกต่างในด้านกระบวนการผลิตซึ่งเนื้อวัวแองกัสที่คัดเลือกมานั้นจะนำมาแต่น้ำเชื้อจากฟาร์มเมอร์ที่เป็น1ใน3ผู้พัฒนาสายพันธุ์แองกัสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลียท่านใดที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage คำโตๆค่ะที่มาที่ไปก็คือเนื้อแท้เนี่ยเกิดมาจะ10ปีแล้ว10กว่าละ10กว่าปีแล้วแล้วเราก็ใช้เนื้อประเภทหนึ่งทีนี้เราจะใช้เนื้อพัฒนาขึ้นไปเนี่ยผมต้องแจ้งลูกค้านิดนึงจนเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราทำอะไรแล้วพยายามจะทำในเพจเราเสมอแต่อันนี้เป็นการเปลี่ยนค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็เลยต้องให้เป็นทางการนิดนึงว่าเราได้ขยับฟาวเดชั่นของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรเรากลายเป็นแบล็คแองกัสขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คือว่าเราเปลี่ยนโปรดักต์ให้ดีขึ้นไปนะครับแล้วก็พยายามจะคุมคุณภาพของเราให้ดีที่สุดเท่าที่ผมและทีมงานสามารถทำได้ตั้งแต่แรกจนปัจจุบันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือเจตนามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าดีที่สุดในโลกแล้วเขาบอกว่านี่ดีที่สุดในโลกแล้วในการควบคุมนะอันนี้ไม่ได้คุยนะเพราะว่าผมว่าคนก็ไม่ได้เป็นซีเรียสขนาดนี้นะครับครับครับดูแลอย่างที่บอกก็คือดูแลตั้งแต่แรกเราคุมตั้งแต่น้ำเชื้อพูดเหมือนข้างบนเลยนะพูดดูน้ำเชื้อว่าพ่อพันธุ์เราพ่อของสายพันธุ์ที่เราจะมาเชื่อเนี่ยต้องมันมาจากพ่อพันธุ์ไอ้เจ้าตัวเนี้ยประมาณ6 generation ที่แล้วลูกออกหลานมาเนี่ยเป็นกี่ตัวก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมาจาก2ตัวพ่อแม่ตัวนี้นะครับหรือพ่อแม่ที่เราเลือกมานะครับจึงทำให้เนื้อเราเนี่ยมีคุณภาพเสมอเราแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าอะไรถ้าเป็นแองกัสระดับใหญ่เนี่ยมันมีคนที่มีเลือดผสมกันอื่นเยอะมากเพราะว่ามีใครบ้ามาทำขนาดนี้เพราะว่าเขาทำกันเป็น mass scale เขาไม่สามารถที่จะเอาให้เลือด 100% ขนาดนี้ได้เขาก็จะมีพันธุ์อื่นมาผสมบ้างเช่นยกตัวอย่างเขาเรียกว่าแบลงกัสก็คือมีเลือดของพันธุ์บรามันเนี่ยประมาณ 25% อย่างน้อยนะครับกับแองกัสหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสามารถอยู่เมืองหนาได้แล้วเส้นใยของไฟเบอร์เนี่ยของเนื้อมันไม่เหมือนมันจะไม่ได้ละเอียดเท่าแต่ความนิ่มมีแต่อาจจะไม่นิ่มบ้างก็ได้ทีนี้สิ่งที่ผมทำเพื่อลดเลือด100เนี่ยไปวุ่นวายขนาดนี้ไปคุยกับฟาร์มเมอร์นี่เพื่อให้ความนิ่มเนี่ยมันนิ่มตลอดถ้าที่ทำได้เพราะเราทำร้านอาหารเวลาคนจ่ายตังค์แล้วไม่นิ่มเท่ากับวายหงุดหงิดนะครับก็ทำไงให้ไม่มีคำบ่นพวกนี้ผมไม่ชอบใครมาบ่นก็เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราแตกต่างคือเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะจ่ายตังค์แล้วก็ไม่นิ่มเหมือนบางที่ที่ไปเนี่ยหรืออาจจะเหมือนผมในอดีตที่มันคุมไม่ได้เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงไปผมเชื่อว่าทุกคนเชฟทุกคนบนโลกนี้ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้หมดเพราะไม่มีใครอยากให้ทุกคนผิดหวังแบบฝีมือตัวเองนะแต่มันไม่มีใครที่มีโอกาสเหมือนผมกับคุณส่วนของคุณตาเนี่ยที่จะคุมได้ขนาดนี้มีรสชาติแตกต่างกันแตกต่างกันเดิมรสชาติแตกต่างกันเพราะว่าอาหารที่กินไม่เหมือนกันละคาเทล่ากินอาหารที่ธัญพืชไทยรสชาติเฟเวอร์อันนี้เป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ความนิ่มกว่าอย่างน้อย 40% ความนิ่มกว่าอย่างน้อย 40%นะครับแล้วก็มาร์บลิ่งจะเยอะกว่ารสสัมผัสรสสัมผัสเยอะกว่าเท็กเจอร์ที่ใส่ในปากจะแตกต่างกันเป็นวัวคนละชนิดกันนะครับโดยชนิดกันคนละเฟลเวอร์กันแต่ว่าที่ผมขยับเพราะความนิ่มแล้วก็เฟลเวอร์ที่ผมชอบครับคือวัวจริงๆเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยดีที่สุดเนี่ยมันตัดชั้นกันที่ชาติตระกูลของมันคราวนี้ถ้าเราไปหาชาติตระกูลของมันไม่ได้เนี่ยเราก็ได้แค่ทั่วไปแต่ถ้าเราไปจำกัดชาติตระกูลได้มันก็ที่เหลือมันก็เป็นพันธุ์นี้ตลอดใช่ครับยากต้อง traceability ได้ครับคืออย่างที่ผมให้ดูคลิปมันจะมีตรงหูเนี่ยจะมีเลขที่วัวทุกตัวจะถูก register เหมือนมีบัตรประชาชนของเขาเองนะครับว่าคนนี้คือลูกของใครใครเป็นพ่อของพ่อคือใครพ่อของพ่อใครแล้วพ่อที่เป็นแชมป์จริงๆแล้วเขามีการประกวดวัวประกาศประจานมันนะแชมป์แม่กับพ่อเนี่ยเราต้อง trace ได้เพราะฉะนั้นวัวทุกตัวเนี่ยที่ผมเชื่อนะถ้าผมมีเหนียวสมมติมีเหนียวหลุดมาเนี่ยผมบอกว่าวัวตัวนี้แท็กตัวนี้ผมโทรไปถามที่ออสเตรเลียไอ้ตัวเนี้ยเลขเนี้ยทำไมมันเหนียวผมมีแท็กอยู่เขาสามารถเทสได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมีอะไรไหมถ้าเลือดได้แล้วระหว่างทางกระบวนการแบ็กกราวดิ้งหรือการขุนมีอะไรผิดปกติไหมเขาจะได้กำจัดเขาอยากให้โทรไปด้วยเขาอยากให้โทรด้วยเพราะฉะนั้นทุกตัวที่ถ้ามีเหนียวผมจะมีเลขในตัวแพ็กเกจิ้งของอาหารที่ทุกคนกินเนี่ยโอเคตัวนี้ล็อตนี้เลขที่จะมาจากตัวนี้ที 49 พ่อเป็นใคร
มันเป็นอย่างนั้นเลยละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบให้ใครด่าผมเกลียดที่สุดทำอะไรก็ได้คนด่าไม่ได้แสดงว่าตลอดเวลาในการทำงานมันก็มีคอมเพลนมาเยอะเหมือนกันมันมีอยู่แล้วมันไม่มีทางไม่มีอันนึงผมก็ไม่ชอบนะครับเขียนเพลงไม่เพราะว่ะผมไม่ได้แล้วกูต้องเพาะตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันเนื้อเหมือนกันกินแล้วแบบไม่ชอบถ้าไม่ชอบเพราะว่าไม่คนละแนวกันนี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีตำหนิบางทีอย่างล็อตที่แล้วบางทีอย่างที่บอกหน้าฝนมีดาวมาสเตอร์เพราะหน้าฝนมีบัวไม่กินวัวไม่กินเป็นไงเนื้อมันแห้งแข็งผมเชื่อตอนนั้นจำเป็นต้องเชื่อตอนนั้นเพราะว่าวัวมันหมดเชื่อปั๊บเหนียวคนบ่นไม่บ่นสายพันธุ์มันก็เลือกไม่ได้ไม่ละเอียดขนาดนี้ไม่ได้มีการ traceability ขนาดนี้ไม่รู้ใครเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีฉะนั้นมันก็ได้แค่รูปร่างหน้าตาข้างนอกอันนี้มีไหมมีเมื่อก่อนมีไหมแต่ว่ามันก็มีทุกคนแหละแต่ผมมีน้อยอยู่แล้วนะแต่ไม่อยากให้มีเลยนี่เราเอามา4ล็อตนี่กี่ตัวละ4 5ล็อตกี่ตัวตอนนี้300ละเพิ่งเอาเข้ามาเดือนแรก2เดือนแรกนี่3 400ตัวแรกไม่มีเหนียวสักตัวไม่มีละเอียดทั้งส่วนบางทีแล้วผมไม่เข้าใจว่าผมจะขายริบอาร์ที่คนคลั่งทำไมเพราะว่าส่วนที่อย่างส่วนที่ถูกเนี่ยน่องเนี่ยไอ้สะโพกเนี่ยนี่เหมือนกับริบอาร์แต่นี่ไปหมดเลยคือเพราะว่าไอ้พ่อพันธุ์มันมาดีมากแล้วผมเชสไอ้คนนี่ไปหมดเลยก็เลยว่าจะขายทุกชิ้นราคาเท่าริบอาร์มากเลยพูดเล่นเอาคือก็อย่างที่บอกครับคือเราไม่ได้ตั้งเป้าธุรกิจเป็นหลักก่อนนะเราทำของดีแล้วก็ถ้าของมันดีที่สุดที่เรามั่นใจเนี่ยเราก็หวังว่าคนที่เขามาชิมเขาจะบอกต่อกันไปธุรกิจมันจะโตได้ก็คือแก่นมันต้องได้นะครับเราเชื่ออย่างนั้นเราก็ทำที่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราก็บอกตัวเองว่าดีที่สุดเนี่ยแล้วมันก็จะถูกบอกต่อไปเองนะเราก็เชื่อว่าถ้ามันดีที่สุดเดี๋ยวมันก็จะไปของมันเองครับหวังว่าคงไม่มีอะไรที่เราเจอในอนาคตที่ทำให้มีปัญหาแต่ว่าเราก็พยายามแก้นะนี่คือจะพยายามแก้ตลอดเวลาไม่ได้ละเลยเพราะว่าเราปิดสาขาเยอะแล้วแล้วก็ทำอะไรก็ได้ไอ้งั้นไม่เอาผมมีร้านเดียวแต่แจ๋วดีกว่านะครับผมชอบแนวนี้มากกว่าแต่มันจะไม่ต้องขยายเพราะว่าเราเล่นวัวนอกเนี่ยมันต้องมีวอลลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ต้องขยายแล้วก็ยังไงคุณภาพมันต้องเอาให้อยู่ก็ถ้าสาขาแบบที่3ย่านประมาณนี้ก็21ครับร้านเต็มสเกลครับแล้วก็สาขาย่อยตามฟู้ดคอร์ทมี8ปีนี้น่าจะอีก7ครับครับ7อันแบบข้างล่างนะแล้วก็ไอ้อันเมื่อกี้ด้วยรวมอยู่ด้วยครับ Walker Steak เมื่อกี้ก็ไม่รู้ Walker Steak ร้านฟาสต์ฟู้ดกึ่งฟาสต์ฟู้ดครับยังไม่ได้ออกนอกกรุงเทพนะปีนี้เฉพาะในกรุงเทพใช่ปีนี้จะไปปีเนี้ยกำลังจะพยายามออกเพราะว่าเรากลัวการออกเพราะกลัวคุณเรื่องคุณภาพอีกทีนี้เราพร้อมแล้วที่จะออกแต่ว่าต้องเป็นระดับที่ไม่ได้ใหญ่เท่ากับเนื้อแท้และเป็น Walker Steak เพราะมันคุมคุณภาพได้แต่พร้อมเดี๋ยวจะออกเอาอันใหญ่ออกไปอีกนะครับอันนี้ค่อยๆขยับที่พูดมานี่คือกรุงเทพอย่างเดียวครับเนื้อแท้สแองกัสที่พอยอพอสเตฟีในพวกแองกัสของเราเราดูแลแองกัสให้คุณทุกอย่างตามสเปคของเราไม่ได้กวนมัวๆนะครับเฉพาะของเรานะครับที่ดำมาทั้งหมดนี้2-3 วันก่อนเนี่ยไม่ใช่ผมเสียชีวิตไปแล้ว เขาคิดว่ามีคนลูกเพจโทรมาเขียนมาบอกเกิดอะไรขึ้นคิดว่าผมเป็นไรเพราะเพิ่งจะบินไปต่างประเทศมากลับมาแล้วมีชีวิตอยู่แต่ว่าที่ดำเพราะว่าวัวมันดำนะครับวัวมันดำมันวัวแองกัสสีดำนะครับจากวัวแดงผมใช้วัวดำแล้วก็ตอนนี้เราอัปเกรดหลายคนชอบกินแองกัสอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินกินกะเพราแองกัสได้หรืออะไรได้ตอนนี้มันเป็นแมสเราพยายามทำให้เป็นแมสทุกคนกินได้หมดแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาจากการที่เรามีวอลลุ่มเยอะข้อแรกข้อ2เราทำพอร์ชั่นให้มันไม่จำเป็นต้องซื้อก้อนเบลเลอร์มากินทีเดียวแล้วแต่ตังค์แพงก็แล้วแบ่งพอร์ชั่นให้มันกินได้เหมาะสมทุกคนฉะนั้นฝากให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้เนื้อเรารสชาติจะเปลี่ยนความละเมียดละไมจะถูกอัปเกรดขึ้นครับ